เรื่องต่อไปกันบ้างดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องราวหวานๆกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยกำลังเดินสายโปรโมทภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักที่ต่างประเทศอยู่นะคะสำหรับเหล่านักแสดงนำของเรื่องหนึ่งในนั้นนั่นก็คือยาย่าอุรัสยาล่าสุดเดินสายไปโปรโมทที่ประเทศไต้หวันนะคะงานนี้เนี่ยแฟนคลับก็ให้การต้อนรับอย่างล้นหลามเลยแถมยังมีการฝ่าพายุมาเพื่อรอกรีดยาย่าจะปลื้มขนาดไหนเดี๋ยวเราไปถามประเด็นนี้กันด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะมีคนจับผิดเห็นยาย่ากับณเดชน์เนี่ยเขาใส่แหวนคู่กันเราก็เลยต้องไปถามนิดนึงว่าเอ๊ะมันเป็นแหวนแทนใจหรือว่าเป็นแหวนมั่นกันแน่ไปฟังน้องยายากันเลยค่ะดีค่ะดีค่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆก็รู้สึกดีใจที่หลายๆประเทศเขาเข้าใจหนังเรื่องนี้ค่ะเหมือนแบบประเทศเอเชียด้วยกันความเป็นพี่เป็นน้องมันเหนียวแน่นนะคะเขาก็เลยชอบกันเป็นประสบการณ์ใหม่แบบสุดๆดูไม่เคยไปนั่งแล้วก็สัมภาษณ์แบบเป็น round table มาก่อนในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีประสบการณ์ใหม่มากๆเงียบเหงามากแต่สรุปแล้วคนเยอะอาจจะด้วยเพราะว่า GDH เขามีพื้นฐานของเขาอยู่แล้วด้วยค่ะมันก็มีเรื่อยๆอ่ะคือส่วนมากจริงๆแหวนที่เป็นอะไรที่เป็นคู่จริงๆอ่ะค่ะจะเป็นคนอื่นให้เหมือนแบบผู้ใหญ่ที่เราทำงานด้วยแล้วเขาเป็นของซีรีส์มงคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้มาไม่รู้อ่ะหนูว่าหนูไม่ได้ใส่อักเซสซอรี่มานานมากแล้วหนูเลยไม่แน่ใจว่าของนั้นก็ได้เราเชียร์อยู่เออเราเชียร์คู่นี้น่ารักมากเวลาอยู่ด้วยกันแต่ใส่แหวนคู่ก็ดูน่ารักนะดูกระนุ่งกระนิ่งดีอันถือว่าเป็นการสยบข่าวมาที่เขาแบบว่าเลิกกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าได้เลยล่ะเพราะว่าหลังๆเขาเวลาเขาให้สัมภาษณ์คู่กันเขาก็ดูมีแบบมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กให้เราได้เห็นกันมากขึ้นด้วยนะคะค่ะ